เรื่องต่อไปครับนกแก้วแสนรู้ภาค2ของคุณยุทธอีกครับเรื่องนกแก้วแสนรู้ภาค2ก็มีอยู่อย่างนี้หลังจากที่สามีภรรยาได้ซื้อนกแก้วมาจากสวนจตุจักรเมื่อคราวที่แล้วราคาถึงจะแพงมากแต่ก็ด้วยความชอบใจนะครับก็นำมาใส่กรงแขวนไว้ในห้องนอนจะนกแก้ววันไม่ทำอะไรเอาแต่ร้องเพลงทั้งวันจนฝ่ายคุณสามีชักจะเริ่มรำคาญแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่คุณภรรยาอยู่นอกห้องคุณสามีก็ยืนโกนเคราอยู่หน้ากระจกในห้องนอนอย่างสบายอารมณ์เจ้านกแก้วเห็นเข้าก็พูดขึ้นมาว่าระวังเดี๋ยวมีโกนบัดเดี๋ยวมีโกนบัดคุณสามีได้ยินดังนั้นด้วยอารมณ์ไม่ชอบใจอยู่ก่อนแล้วก็จับเจ้านกแก้วปากดียัดไปใส่ในโถชักโครกแล้วก็ปิดฝาขังไว้สักครู่หนึ่งครับคุณภรรยาอยู่นอกห้องเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็พรุนพรันเข้าไปในห้องน้ำเปิดฝาชักโครกนั่งลงก็ปรากฏเสียงดังมาจากชักโครกว่าบอกแล้วให้ระวังมีดบาดบอกแล้วให้ระวังมีดบาดเห็นไหมแผลเบลเลอร์เลยแผลเบลเลอร์เลยขนขึ้นแล้วแผลยังไม่หายเลย